โยเซฟเป็นบุตรคนที่11ของยาโคบและนางราเชลเดิมทีนางราเชลเป็นหมันจนกระทั่งเมื่อพระเจ้าทรงสดับฟังเสียงของนางภายหลังจากยาโคบมีบุตรกับภรรยาอื่นไปแล้วถึง10คนนางราเชลจึงได้รับพระพรจากพระเจ้าให้ตั้งครรภ์นางจึงตั้งชื่อลูกชายคนแรกของนางว่าโยเซฟครั้นเมื่อยาโคบย้ายไปอยู่ในแผ่นดินคณาอันแล้วยาโคบรักโยเซฟมากเนื่องจากโยเซฟเกิดมาเมื่อท่านมีอายุมากแล้วโยเซฟมักนำความผิดของพี่ๆไปบอกแก่บิดาจึงถูกชังถูกอิจฉาและพูดดีกับเขาไม่ได้เมื่ออายุ17ปีโยเซฟตามพวกพี่ๆไปเลี้ยงแกะที่เมืองเชเคมพวกพี่ชายคิดจะฆ่าเขาแต่รูเบนพี่ชายคนหนึ่งได้ช่วยพูดไว้โยเซฟจึงถูกขายให้เป็นทาสในประเทศอียิปต์ฝ่ายพี่ๆนำเสื้อผ้าของโยเซฟไปจุ่มเลือดแกะและบอกบิดาว่าพบเสื้อของโยเซฟระหว่างทางทำให้ยาโคบเข้าใจว่าโยเซฟตายแล้วเมื่อโยเซฟถูกขายไปยังอียิปต์นั้นโปติฟาผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ของฟาโรห์ได้ซื้อโยเซฟไว้โยเซฟรับใช้ถูกใจโปติฟาจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านและมอบทรัพย์สิ่งของทั้งปวงไว้ในความดูแลทั้งหมดและโยเซฟมิเคยแตะต้องทรัพย์สมบัติของโปติฟาเลยด้วยความเป็นคนหน้าตาดีภรรยาของโปติฟาจึงมองด้วยความปฏิพัตเมื่อสบโอกาสที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านนางจึงชวนโยเซฟให้ร่วมหลับนอนกับนางแต่โยเซฟสามารถหลบเลี่ยงได้ทุกครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งนางคว้าเสื้อผ้าของโยเซฟไว้ได้จึงแจ้งแก่โปติฟาว่าโยเซฟปลุกปั้มตนเองจึงนำโยเซฟไปจำไว้ที่คุกหลวงโดยไม่ได้ไต่สวนแต่อย่างใดเมื่อโยเซฟไปอยู่ในคุกหลวงพระเจ้าก็ยังทรงอยู่กับเขาโยเซฟได้รับของประทานจากพระเจ้าในการแก้ฝันเขาได้ทำนายฝันให้กับพนักงานหัวหน้าพนักงานในคุกและความจริงก็ปรากฏดังที่เขาทำนายในเวลาต่อมากษัตริย์ฟาโรห์ได้รับฟังจากหัวหน้าน้ำองุ่นว่านักโทษที่ชื่อโยเซฟสามารถทำนายฝันได้และปรากฏจริงดังทุกประการดังนั้นฟาโรห์จึงรับสั่งให้โยเซฟมาเข้าเฝ้าเมื่อโยเซฟได้ฟังก็ทำนายฝันให้พระองค์และความจริงก็ปรากฏดังคำทำนายฟาโรห์จึงทรงแต่งตั้งโยเซฟให้เป็นอัครเสนาบดีในการสำเร็จราชการแทนฟาโรห์ในการปกครองอียิปต์ตั้งแต่นั้นมาเมื่อเกิดการกันดานอาหารอย่างหนักตามอย่างที่โยเซฟทำนายฝันให้องค์ฟาโรห์นั้นแต่อียิปต์มีอาหารอุดมสมบูรณ์เนื่องจากโยเซฟได้เก็บอาหารไว้มากมายตามหัวเมืองต่างๆเช่นเดียวกันในคานาอันก็เกิดการกันดานอาหารขึ้นเมื่อยาโคบผู้เป็นบิดาของโยเซฟทราบว่า
มีข้าวในอียิปต์จึงให้ลูกๆไปซื้อข้าวจากที่นั่นแต่ไม่ให้เบนยามินน้องชายคนสุดท้องไปด้วยเมื่อบรรดาบุตรชายของยาโคบเดินทางไปซื้อข้าวโยเซฟเป็นผู้ขายข้าวและจำพี่ๆได้แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้จักและจับพวกพี่ๆขังคุกไว้โดยให้ข้อหาว่าเป็นพวกสอดแนมเมื่อผ่านไป3วันจึงได้จับซิเมโอนพี่ชายคนหนึ่งไว้และให้พี่ๆที่เหลือนำน้องคนสุดท้องคือเบนยามินเพื่อยืนยันว่ามิได้เป็นพวกสอดแนมจริงแล้วปล่อยพวกพี่ๆที่เหลือกลับไปพร้อมข้าวและเงินค่าข้าวที่ได้รับมาครั้นกลับมาถึงคานาอันบรรดาลูกๆก็แจ้งต่อยาโคบถึงเรื่องที่ได้เจอในอียิปต์และเรื่องของซิเมโอนที่ถูกจับกุมไว้ทั้งเรื่องที่ต้องนำตัวเบนยามินด้วยแต่ยาโคบรักเบนยามินจึงไม่ยอมให้เขาไปพวกลูกๆจึงรั้งอยู่ที่คานาอันจนกระทั่งข้าวที่ซื้อมาใกล้หมดลงยาโคบจึงใช้ให้ลูกๆไปซื้อข้าวจากอียิปต์อีกครั้งแต่ลูกๆแจ้งว่าต้องนำตัวเบนยามินไปด้วยสุดท้ายยาโคบจึงยอมให้เบนยามินไปกับพวกพี่ๆพร้อมทั้งได้จัดผลผลิตอย่างดีที่สุดของคานาอันพร้อมด้วยเงินมากกว่าครั้งก่อนไปด้วยเพื่อมอบให้แก่เจ้านายอียิปต์ครั้นเมื่อพวกพี่ๆเดินทางไปถึงอียิปต์โยเซฟจึงให้เชิญไปร่วมรับประทานอาหารที่บ้านพร้อมทั้งได้ปล่อยตัวซิเมโอนออกมาและจัดข้าวบรรจุกระสอบให้พวกพี่แต่สั่งให้คนรับใช้นำจอกเงินของตนใส่ในปากกระสอบของเบนยามินด้วยครั้นเมื่อพวกลูกๆของยาโคบเดินทางกลับโยเซฟจึงให้คนตามไปและแจ้งว่ามีผู้ขโมยจอกเงินมาและค้นจึงเจอในกระสอบของเบนยามินทั้งหมดจึงกลับไปยังบ้านโยเซฟอีกครั้งและในครั้งนี้เองโยเซฟจึงได้เผยตัวให้พี่ๆได้รู้และข่าวญาติๆของโยเซฟมาก็ไปถึงพระกันของกษัตริย์ฟาโรจึงรับสั่งให้จัดรถไปรับครอบครัวของโยเซฟมาอยู่ณเมืองโกเชนประเทศอียิปต์ด้วยกันโยเซฟแต่งงานกับนางอาเซนัสบุตรีของโปทิเฟราปุโรหิตเมืองโอนมีบุตรชาย2คนได้แก่มนัสเสและเอฟราอิมโยเซฟรับราชการในแผ่นดินอียิปต์จนอายุ110ปีจึงเสียชีวิต